بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับตามเวลาตามตารางเรียนที่เรามีเรียนกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้พี่น้องครับเราก็ศึกษาในเรื่องราวของอัลอิสลามในเรื่องของเตาฮีดในเรื่องของการทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแน่นอนครับเตาฮีดคือการทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงหนึ่งเดียวถามว่าเราเรียนกันมากี่ปีแล้วเตาฮีดหลายปีแล้วใช่ไหม2ปีน่าจะ2ปีได้ใช่ไหม2ที่เริ่มเข้าเนื้อหาจริงๆเนี่ยเราเรียนกันมา2ปีแล้วแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเตาฮีดที่เป็นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จริงๆเนี่ยในมักกะที่นบีสอนเนี่ย13ปี13ปีที่เรารู้กันใช่ไหมครับ13ปีในมักกะนบีสอนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้น13ปีกับเราที่เรียนเดือนละ2ชั่วโมงเดือนละ2ชั่วโมงคงเรียนกันยันกิยามะฮ์นั่นแหละกว่าจะจบแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับหน้าที่ของเราด้วยกับเราเป็นสิ่งที่เป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างเป็นมักลูหน้าที่ของเราคือเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเราก็ต้องศึกษาในเรื่องราวของอัลอิสลามจนกระทั่งชีวิตของเราจะจากดุนยานี้ไปแหละครับเพราะว่าหัวใจของอิสลามมันคือหลักความเชื่อวันนี้ถ้าเราเชื่อไม่ถูกเราเชื่อไม่ถูกให้เราปฏิบัติไปยังไงก็แล้วแต่ปฏิบัติไปบนพื้นฐานความเชื่อที่มันไม่ถูกมันก็ไม่มีผลหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยใช่ไหมวันนี้เราละหมาดกับเพื่อนของเราที่ไม่ใช่มุสลิมละหมาดทำท่าเดียวกับเราเป๊ะเลยเรารูกัวมันรูกัวเราสุญูดมันสุญูดเรามาอ่านกุรอานมันก็พยายามเรียนเสียงให้เหมือนเราเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนเราที่ไม่ใช่มุสลิมเรียนแบบเราเป๊ะเลยถามว่าทำเหมือนกันภาคผลต่างกันไหมเพราะเราทำบนพื้นฐานของหัวใจที่ศรัทธาทำบนพื้นฐานของการเชื่อเนี่ยเราเป็นเจ้าแต่เพื่อนเราเนี่ยเราละหมาดมันละหมาดเราหลุกวะมันสุญูดมันสุญูดทำเหมือนกับเราทุกอย่างเลยแต่ทำเพื่อที่จะเรียนแบบเราพื้นฐานของความหัวใจมันต่างกันเพื่อนของเรากับเราพอวันที่ตายไปนี่แยกเลยนะแยกกันเลยแยกกันเลยคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นมุสลิมเราทำบนพื้นฐานของความศรัทธาความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หัวใจของคนอื่นเราไม่พูดถึงแต่สำหรับมุสลิมแล้วมันคือเรื่องของหัวใจเรื่องของอีหม่านศรัทธาวันนี้เราจะต้องศรัทธาให้ถูกต้องเชื่อให้เหมือนกับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกให้ได้แล้วการที่เราจะทำให้หัวใจของเรามันยืนหยัดมันเข้มแข็งอยู่ในหลักการอยู่ในหลักความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมนั่นคือการศึกษาในเรื่องราวของอิสลามพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเกาลูฮูตาอาลาดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอายุสริกูนามาลายักลุกูชัยเอาวะฮุมยุกละกูนวะลายัสตตีอูนละฮุมนัสรอวะลาอันฟุซะฮุมยันซุรูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าพวกเจ้าเนี่ยจะยังกล้าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหรือทั้งที่พวกมันเนี่ยถูกเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาและพวกมันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้กับพวกเจ้าและพวกมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวมันเองไ
พี่น้องครับพี่น้องลองดูสิ่งที่วันนี้มันเป็นหลักฐานที่จะบอกว่าวันนี้มุสลิมเนี่ยยังกล้าที่จะตั้งภาคียังกล้าที่จะไปกราบไหว้บูชาสักการะสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่พระเจ้าอีกเหรอเราตั้งคำถามในเชิงปฏิเสธบอกว่าพวกท่านยังกล้าเหรอไม่ว่าจะเป็นจะเวดรูปปั้นโต๊ะวาลีโต๊ะตะเกียโต๊ะระยองโต๊ะอะไรก็แล้วแต่คนวาลีคนกรมัดวิญญาใครก็แล้วแต่หรือสิ่งถูกสร้างมัคลูกที่ถูกสร้างทั้งหมดรวมทั้งหมดเลยเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ก่อนพวกท่านยังกล้าที่จะไปบูชาสักการะมันเหรอถามในเชิงปฏิเสธให้พวกเราได้คิดพวกมันเนี่ยพี่น้องลองพิจารณาดูสิครับสิ่งเหล่านี้ที่เราที่คนอื่นที่ไม่ใช่เราไปบูชาไปสักการะในขณะที่มันคือมักลูกมันคือสิ่งถูกสร้างใช่ไหมมันคือสิ่งถูกสร้างแล้วมันไม่สามารถให้คุณให้โทษอะไรกับเราได้เลยมันให้คุณให้โทษกับเราไม่ได้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวมันเองได้พี่น้องลองดูสิครับรูปปั้นเจวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวลีโต๊ะระยองวลีอะไรก็แล้วแต่คนกรมัดคนที่เราไปขอเนี่ยคนที่เราไปขอกับเขาไม่ว่าจะเป็นวลีโต๊ะตะเกียกหรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่เครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่ที่มันเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ถามในอายะห์นี้แล้วถามเชิงปฏิเสธแล้วให้พวกเราคิดว่ามันคือสิ่งถูกสร้างมนุษย์สร้างขึ้นมามันคือสิ่งที่ถูกสร้างเราไปขอกับมันน่ะตัวมันเองมันยังให้คุณให้โทษอะไรกับตัวมันเองไม่ได้เลยมันให้คุณให้โทษกับเราไม่ได้หนำซ้ำมันยังให้คุณให้โทษและช่วยเหลือตัวมันเองก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่วันนี้คนที่เราคิดว่าเขามีอิทธิฤทธิ์มีบารอกัตมีคุณงามความดีเราไปขอให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวขอให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวนานไอ้คนที่เราไปขอมันก็ตายเราไปขอต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือใครก็แล้วแต่ขอช่วยบอกทำให้เรามีริสกีที่ดีทำให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไอ้คนที่เราไปขอมันยังจนอยู่เลยวันนี้เราไปขอกับสิ่งใดก็แล้วแต่เครื่องรางของขลังคนกรมัดคนวาลีขอกับกุโบสถ์คนตายขอกับสิ่งอื่นสิ่งใดเจวิตทั้งหมดขอให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพ้นภัยจากโรคไอ้คนที่เราไปขอที่มันตายก็เป็นโรคตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงถามในอายะห์นี้ไงพี่น้องถามว่าพวกท่านยังกล้าเหรออายุสริกูนะมาลายักลูกูใช่เอาวะฮุมยุคละกุนพวกท่านยังกล้าไปบูชาสักการะจะตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหรอในขณะที่พวกมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาเป็นมักลูกทั้งหมดเลยวะลายัสตะตีอูนะละฮุมนัสรอวะลาอันฟุซะฮุมยันซุรุนแล้วพวกมันก็มาให้คุณให้โทษอะไรกับเราไม่ได้แล้วตัวมันเองก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวมันเองได้พี่น้องครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเคยเถียงกับพ่อของตัวเองที่ชื่ออาซัดนบีอิบรอฮีมเนี่ยเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมนบีอิบรอฮิมพ่อของท่านเนี่ยมีอาชีพแกะสลักปั้นเจวิตขายเอาไปให้พวกกุฟานมุชริกินพวกคนในยุคนั้นเนี่ยสักการะบูชากันนบีอิบรอฮิมก็เถียงกับพ่ออาซัดที่มีอาชีพแกะสลักรูปปั้นถามกับพ่อตัวเองว่าสิ่งที่พ่อทำขึ้นมาเนี่ยมันมีอฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์อะไรบ้างมันให้ใครเป็นให้ใครตายได้บ้างเรานบีเถียงกับพ่อของตัวเองเนี่ยเถียงถึงขั้นตัดพ่อตัดลูกกันจนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงกุรอานว่านบีอิบรอฮีมกับพ่อของเขานี่คนละเส้นทางกัน
วันนี้เราต้องคิดนะครับพี่น้องวันนี้เราเรียนเตาฮีตมากี่ปีแล้วเราเรียนเตาฮีตในขณะที่เราเชื่อว่าเราเป็นเจ้าเราก็ยังไปวิงวอนขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นอยู่เราศรัทธาเราเรียนเตาฮีตว่าเราเป็นเจ้าเพียงผู้เดียวแต่เมื่อเกิดบททดสอบเกิดมุซีบะห์ต่างๆเราดันกลับไปคิดในสิ่งที่มันจะช่วยเหลือให้เรารอดบนดุนยาเวลาเกิดบททดสอบเกิดสิ่งที่มันเป็นวิกฤตกับชีวิตมนุษย์สักกี่คนพี่น้องครับที่จะนึกถึงพระเจ้าแค่เราป่วยเราไม่สบายเราเกิดความไม่สบายใจเกิดสิ่งต่างๆที่มันเป็นบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าที่มาประสบแก่เรามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเขาเรียกว่าเตือนตัวเองตรวจสอบตัวเองว่าวันนี้หัวใจของเราเมื่อเกิดบททดสอบเกิดสิ่งที่มันเป็นปัญหาในชีวิตของมนุษย์เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงคืออะไรไม่ต้องตอบผมพี่น้องตอบกับตัวเองก่อนหลักความคิดง่ายๆพี่น้องครับมนุษย์สักกี่คนที่เมื่อปวดหัวเมื่อเกิดบททดสอบเมื่อเป็นไข้ไม่สบายเขาจะนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะนึกถึงยารักษาโรคแน่นอนวันนี้แค่เราปวดหัวเราก็นึกถึงพาราแล้วนึกถึงสิ่งยาแก้ปวดหัวเราเป็นโรคเราก็นึกถึงหมอที่จะมารักษาเราจะเข้าโรงพยาบาลไหนเราจะไปรักษาหมอคนไหนเราจะไปรักษายังไงชีวิตต่อไปเราจะเป็นยังไงแต่คนที่เรียนเตาฮีดพี่น้องครับเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดบททดสอบเมื่อเราเชื่อมั่นเรายากเก่นเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงและพึ่งพาและขอความช่วยเหลือคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นมักลูกทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษอะไรกับเราได้เรารู้ใช่มั้ยลึกๆในหัวใจเนี่ยเวลาคนที่เขาไปขอต่อคนนั้นขอต่อคนนี้แขวนตะกรุดแขวนอาซีมัดแขวนไปดูดวงไปอะไรโดยลึกๆแล้วถ้าเป็นมุสลิมนะถ้าเป็นมุสลิมโดยลึกๆแล้วหัวใจของเขาเนี่ยเชื่อว่ามันมีจริงหรือเปล่ามันไม่จริงหรอกแต่ด้วยกับความที่เขาไม่มีคำว่าเตาฮีดอยู่ในหัวใจที่มันแน่นมันปักอยู่ในหัวใจของเขาเมื่อเขาโดนบททดสอบเหล่านี้เขาก็จะไขว่คว้าหาสิ่งอื่นที่มันเป็นที่เขาคิดว่ามันจะช่วยเหลือเขาได้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นร็อบบุลอาลามีนพระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นผู้บริหารจัดการดุนยานี้ทั้งหมดเลยพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยผมถามแล้วว่าผมเคยถามไม่ใช่ถามเมื่อข้ามเมื่อกี้เนี่ยคนเป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมเรามีเป้าหมายไหมมีเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรใช่ไหมแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ได้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเขาบางคนอาจจะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่อย่างนี้วนลูปอยู่อย่างนี้บางคนอาจจะตายแล้วไปนิพพานเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างอื่นหรือคนอาจจะตายแล้วอาจจะกลายเป็นอย่างอื่นแต่สำหรับมุสลิมสำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรามีเป้าหมายสูงสุดอัลเลาะห์ส่งมนุษย์ลงมาบนห้องเรียนที่เรียกว่าดุนยาเนี่ย60 70ปี20ปี30ปีเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยเราสอบกันผ่านมั้ยบัตรที่มันจะทำให้เราผ่านเข้าสู่ประตูสวรรค์นั้นน่ะมันคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่มันแตกแขนงออกไปว่ามันเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่แท้จริงหรือเปล่าผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังแล้วว่าทำไมนบีถึงประกาศอิสลามในมักกะด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถึง13ปีเพราะว่ามันไม่เพียงแต่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮใครจะพูดก็ได้แต่ในหลักของความเชื่อแล้วเนี่ยในสิ่งที่เป็นเรื่องของหัวใจแล้วเนี่ย
เมื่อเราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะต้องไม่มีสิ่งอื่นมาให้ความช่วยเหลือกับเราเมื่อเราประกาศชะฮาดะห์แล้วจะไม่ต้องไม่มีสิ่งใดที่เราจะอิบาดะห์ไม่มีสิ่งใดที่เราจะขอความช่วยเหลือไม่มีสิ่งใดที่เราจะสักการะบูชาอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นลองตรวจสอบดูตัวเองดูสิครับวันนี้เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์หัวใจของเรายังมีไหมแม้แต่เพียง 0.1% ในความเชื่อที่ไปเชื่อในสิ่งอื่นที่มันจะให้คุณให้โทษกับเราได้บางคนอาจจะถามว่าบางคนเขาทำชีริกทำสิ่งที่มันเป็นภาคีทำไมเขายังอยู่ได้บนดุนยาก็ดุนยามันยังอยู่ได้ไงสิ่งที่เราไปขอเอ้าทำไมบางคนไปขอเอ้าถูกหวยขอแล้วได้หวยถูกหวยเอ้าบางคนที่ไม่ใช่มุสลิมเอ้ามันมีจริงไหมล่ะขอหวยก็ได้หวยนะมันถูกทุกงวดถูกมาละ 2-3 งวดติดแล้วมันก็ให้ได้แค่หวยอ่ะพี่น้องฟังให้ดีมันก็ให้ได้แค่หวยนั่นแหละและที่มันให้ได้ก็คืออนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนมันก็ให้ได้เท่านั้นแหละพระเจ้าที่แท้จริงจะไปรอขอแต่หวยเหรอจะไปรอขอแต่ริสกีบางอย่างแต่รับบุลอาลามีนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดให้เป็นให้ตายให้ริสกีให้ความเป็นอยู่ให้สุขภาพให้ปัจจัยยังชีพให้เงินทองให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ลมหายใจให้พื้นดินที่อยู่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับมนุษย์แต่คนที่เป็นมุสลิมยังไม่เขาเรียกว่าเรายังพอมีเตาฮีดที่ไม่แน่นเราอยู่บนโลกใบนี้เราอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยากจะมีเงินอยากจะมีทองอยากมีทรัพย์สินแต่พอเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเอาไปไว้ข้างหลังเอาไปไว้ที่หลังเลยเราจะทำยังไงบนดุนยานี้เอาความเป็นอยู่สุขสบายให้รอดก่อนเมื่อกี้ยกตัวอย่างพี่น้องครับเรามีลูกอยู่5คนเนี่ย4คนเนี่ยพูดก็ไม่ฟังเตือนก็ไม่เชื่อสั่งก็ไม่ทำบ้านก็ไม่กลับอีกคนหนึ่งมะจะกินอะไรล่ะมะเดี๋ยวฉันทำให้มะไม่ต้องออกมะนอนเฉยๆมะนั่งเฉยๆหาข้าวหาปลากอดมะมั่งหอมมะมั่งไอ้สี่คนนี้กับอีกคนหนึ่ง5คนเนี่ยไอ้สี่คนเนี่ยกับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่มันดูแลเราเนี่ยไอ้คนเนี่ยถ้ามันขอเงินเราอยากจะให้มันไหมมีเท่าไหร่อยากจะถ้าเรารวยเป็นสิบล้านเลยอะอยากจะให้มันไหมโอ้โหอยากจะให้มันอยู่สบายแต่ไอ้กับอีก4คนเนี่ยมันขอเราอ่ะเราอยากจะให้มันไหมถึงมันเป็นลูกก็จริงอ่ะแต่ด้วยกับพฤติกรรมของมันอ่ะใช่ไหมพฤติกรรมของมันที่มันไม่เคยฟังคำสั่งไม่เคยเชื่อฟังในสิ่งที่เราเตือนไม่เชื่อฟังคำสอนของเราเราก็ไม่อยากจะให้นั่นคือบริบทของมนุษย์ที่เป็นพ่อเป็นแม่กับลูกในดุนยานี้แต่ความสัมพันธ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับมนุษย์ไม่เพียงแค่พ่อกับแม่และลูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมนุษย์คนใดก็แล้วแต่ที่เขาวันๆเขาล้ำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเขาซิกรุลลอฮ์เขาละหมาดเขาถือศีลอดเขายำเกรงต่ออัลลอฮ์เขาเชื่อมั่นเขามอบหมายเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็อุดอูนีอัสตัยยิบละกุมเขาขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับมนุษย์บางคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาบนดุนยาใบนี้ส่งกุรอานมาเป็นทางนำแห่งชีวิตส่งนบีมาสอนแต่มนุษย์เหล่านี้ก็ยังไม่เคยล้ำลึกไม่เคยที่จะคิดว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสอนคืออะไรสั่งใช้ก็ไม่ทำสอนก็ไม่เชื่อนำซ้ำไปตั้งภาคีกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกต่างหากความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์ไม่เหมือนความสัมพันธ์ของแม่และลูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนหรือบอกกับพวกเราว่าลายุมีนูอาฮาดุกุมฮัตตาอัยยะกุนัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะฮับบะอิไลฮิมิมมาซิวาฮุมา
คนที่จะอีหม่านที่จะศรัทธาฟังให้ดีนะครับอัลลอฮ์บอกว่าลายุมีนูอะฮาดุกุมเราบอกเราเชื่อเราศรัทธาและอัลลอฮ์บอกไม่ยังไม่ศรัทธาฮัตตาจนกว่าตัวของเขาเนี่ยฮัตตาอะฮับลายุมีนูอะฮาดุกุมฮัตตาอัยยากูนัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะฮับบะอิไลฮิมิมมาซิวาฮูมาจนกว่าฉันอัลลอฮ์และรอซูลจะเป็นที่รักของเขาเหนือกว่าพ่อของเขาแม่ของเขาลูกของเขาอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัลเลาะห์กับมนุษย์ว่าเมื่อเราสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกท่านมีพ่อมีแม่มีลูกแต่พวกท่านจะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงได้เนี่ยไม่ใช่ว่าพวกท่านจะรักครอบครัวของพวกท่านไม่ว่าพวกท่านจะทำดีกับเครือญาติของพวกท่านไม่ว่าพวกท่านจะรักลูกปฏิบัติดีกับพ่อแม่ลูกของท่านพวกท่านจะรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าและรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าครอบครัวของท่านแน่นอนถ้าเราได้เขาเรียกว่าได้อะไรจากกุรอานอายะห์นี้พี่น้องครับอิสลามไม่ได้ขัดนะคำสอนนี้ไม่ได้ขัดกับสติปัญญาไม่ได้ขัดกับเหตุและผลเพราะว่าพี่น้องลองดูสิครับถ้าวันนี้เรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสอนของอัลลอฮฺเราจะปฏิบัติใช่ไหมปฏิบัติใช่ไหมเราจะทำตามที่พระองค์สั่งใช่ไหมใช่ไหมครับถ้าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเราก็จะปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์แล้วคำสั่งใช้ของพระองค์เนี่ยพี่น้องเราเรียนกันมาเท่าไหร่แล้วที่ให้ปฏิบัติดีต่อบิดามารดาเนี่ยที่ให้ภรรยาทำดีต่อสามีสามีต่อปฏิบัติต่อบิดาสามีปฏิบัติต่อภรรยาอย่างไรถึงกระทั่งถ้ามนุษย์สุยูดด้วยกันได้เนี่ยฉันจะสั่งใช้ให้ภรรยาสุยูดต่อสามีถ้ามนุษย์นี่คือคำสั่งใช้ถ้ามนุษย์สุยูดด้วยกันได้นะความที่เราจะอธิบายว่าความที่คำสั่งคำสอนของอิสลามเนี่ยให้ภรรยาเชื่อฟังสามีให้ภรรยาเชื่อฟังพ่อแม่ให้ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ให้พ่อแม่ปฏิบัติดีปฏิบัติยังไงแน่นอนถ้าวันนี้เรารักอัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้มันจะตามมาเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอยู่และเรามีเป้าหมายพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้บอกกับเราว่าเราสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้จักพระเจ้าแล้วท่านยังกล้าที่จะไปเคารพสักการะสิ่งอื่นที่มันไม่ได้ให้คุณให้โทษกับมนุษย์ให้คุณให้โทษกับตัวมันเองได้เลยหรือเปล่าเปล่าเลยนะครับต่อไปพี่น้องลองเปิดไปในหน้า187เมื่อกี้กุรอานผมอธิบายอายะห์เมื่อกี้ไปแล้วนะในหน้า187บทนี้จะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวัลละซีนะตะดออูนะมินดูนิฮีมาลัมลิกูนะมินกิรมีรพี่น้องรู้จักกิรมีรไหมกิรมีรใครรู้จักคำว่ากิรมีรมั่งพี่น้องเคยกินอินทผลัมไหมอินทผลัมเวลาเรากินอินทผลัมเนี่ยเรากินเม็ดกินเม็ดกินเนื้อมันแล้วก็มันจะมีเม็ดของมันใช่ไหมเม็ดของมันพี่น้องเคยเห็นเยื่อบางๆที่เป็นสีขาวๆไหมที่บางทีเนี่ยถ้ามันเป็นอินทผลัมที่เขาเรียกว่าที่สดๆหน่อยเนี่ยไอ้เยื่อขาวๆมันจะหุ้มเม็ดมันอยู่มันเป็นเยื่อบางๆเลยใช่ไหมนึกภาพออกใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นอินทผลัมที่สุกแล้วเนี่ยเวลาเรากินเม็ดกันมันเยื่อมันจะติดไปกับเนื้อเลยมันจะเหลือแค่เม็ดล้วนๆอันน่ะเขาเรียกว่ากิรมีดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลละซี
วัลลซีนะตะดออูนะมินดูนิฮีมาลัมลิกูนะมินกิรมีดและบรรดาสิ่งต่างๆที่พวกท่านทั้งหลายวิงวอนขอพรกันอยู่เนี่ยนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพวกเหล่านั้นมันไม่ได้ครอบครองอะไรเลยแม้แต่เยื่อบางๆของเม็ดอินทผลัมหมายความว่าพี่น้องที่ผมอธิบายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์นี้เนี่ยเราไปขอกับสิ่งที่มันไม่ได้ครอบครองอะไรกับมันอยู่เลยแม้แต่เพียงเยื่อบางๆของที่มันหุ้มเม็ดอินทผลัมเนี่ยไอสิ่งที่เราไปขอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจ้าของไอสิ่งเนี่ยอัลลอฮ์กำลังจะเปรียบว่าไอสิ่งที่มันหุ้มเม็ดอินทผลัมเนี่ยมันก็มีเจ้าของนะมันก็มีเจ้าของคือพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เยื่อบางๆอ่ะของเม็ดกิดของเม็ดอินทผลัมเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นเจ้าของแต่สิ่งที่เราไปขอไปวิงวอนขอความช่วยเหลือสิ่งต่างๆที่เป็นมักคลูกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเจ้าของไอ้เยื่อบางๆนี้เลยแค่เยื่อบางๆเล็กๆบนดุนยาเนี่ยพวกที่เราไปขอมันก็ไม่ได้เป็นเจ้าของไอ้สิ่งนี้และมันจะให้อะไรเราได้พี่น้องครับคนสิ่งต่างๆเมื่อครั้งที่แล้วผมยกให้ฟังไปนิดนึงการที่เราจะขอสิ่งใดกับใครก็แล้วแต่โดยหลักการโดยเขาเรียกว่าโดยเหตุและผลแล้วบนเรื่องของมนุษย์ก่อนนะโดยเหตุและผลแล้วเนี่ยการที่เราจะขอใดๆกับใครก็แล้วแต่สิ่งนั้นคนนั้นเขาจะต้องเป็นเจ้าของอันนี้คือหลักการนะหลักการของมนุษย์เราจะขอสิ่งใดกับใครก็แล้วแต่สิ่งนั้นมนุษย์จะต้องเป็นเจ้าของมันก่อนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะขออะไรกับใครในขณะที่คนคนนั้นไม่ได้ครอบครองสิ่งนั้นอยู่พี่น้องเข้าใจใช่ไหมผมจะขอเงินพี่น้องสัก200พี่น้องมีก็ให้ใช่ไหมถ้าผมบอกกับครูกัสมาว่าครูกัสมาผมขอกระเป๋าของนี้ที่นั่งข้างหลังหน่อยครูกัสมาไม่ได้เป็นเจ้าของกระเป๋าไม่สามารถให้อะไรเราได้เพราะฉะนั้นหลักการของมนุษย์แล้วหลักการของพระผู้เป็นเจ้าหลักการของอิสลามเนี่ยมันไม่ได้ตีกรอบเฉพาะการที่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างให้ฟังว่าการที่มนุษย์จะขอเนี่ยลองคิดดูสักนิดนึงว่าเราไปขอต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยลองคิดดูว่ามันน่ะเป็นเจ้าของสิ่งใดบ้างสิ่งที่เราไปขอมันเป็นเจ้าของอะไรบ้างขอให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวไอ้คนที่ขอก็ตายขอให้มีริสกีคนที่ขอก็จนไอ้คนที่บอกว่าใบ้หวยเก่งถ้ามันเป็นประธานาธิบดีรัสเซียก็อาจจะเชื่อเพราะเป็นรวยเหลือเกินหรือคนที่เราไปขอให้ขอในสิ่งใดเนี่ยหลักความคิดของมนุษย์ง่ายๆเนี่ยคนคนนั้นเขาจะต้องแบบเขาจะต้องอะไรอ่ะจะไปยืมเงินคนอ่ะพี่น้องขอมาอัพนะขอมาอัพจริงจะไปยืมเงินคนอ่ะพี่น้องจะไปยืมไอ้คนแบบอัลลอฮ์อัสตัฟรุลลอฮ์ขอมาอัพจริงๆจะไปยืมเงินคนขายทุกชิ้นหรือจะไปยืมเงินเจ้าของร้านอาหารใช่ไหมเราก็ต้องเลือกคนที่เราจะไปขอว่าเขามีศักยภาพแค่ไหนนี่ขนาดเราแค่จะไปยืมเงินนะเรายังเลือกคนไปยืมไอ้คนนี้ไอ้คนนี้น่าจะมีไอ้คนนี้โอ้ยคนนี้ขับรถโอ้บ้านหลัง10ล้านกว่าบ้านหลัง20ล้านกับโอ้ยคนนี้ยังเช่าที่เขาอยู่เช่าห้องอยู่เลยจะไปยืมก็ต้องคำนวณและต้องคิดนี่จะไปยืมเงินคนนะแต่เราจะขอในสิ่งที่มันเป็นจิตวิญญาณสิ่งที่มันมนุษย์ด้วยกันให้ไม่ได้แล้วเราจะไปขออะไรกับสิ่งที่เป็นมักลูกเหรอครับพี่น้องสิ่งที่มันเป็นมันก็คือสิ่งถูกสร้างเหมือนกับเรานั่นแหละมักลูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์
สร้างมันมากับมือนะสร้างมันเสร็จสร้างปั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างมากับมือตัวเองสร้างเสร็จแล้วก็ปลุกเสกแล้วก็เคารพบูชามาจากทั่วสารทิศเลยจากเหนือล่องใต้จากไหนต่อไหนมาเคารพสักการะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นผมก็เลยบอกไว้พี่น้องจำได้ไหมว่าถ้าจะสักการะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะไปกราบไหว้คนทำจะดีกว่าเพราะคนสร้างเนี่ยสร้างมันขึ้นมาได้เนี่ยก็จะต้องมีอะไรที่จะเหนือกว่าสิ่งที่มันถูกสร้างคนที่ปลุกเสกมันมาเพราะฉะนั้นเราไปเคารพสักการะคนที่สร้างมันขึ้นมาไม่ดีกว่าหรออ้าวเขาได้คิดนะนี่ผมพูดกับเพื่อนนะอ้าวเขาได้คิดนะก็ขอมาทำไมมึงไม่ไปกราบคนทำอ่ะไม่ไปกราบคนที่สร้างขึ้นมาไม่ไปกราบคนที่ผลิตขึ้นมาก็ได้คิดนะแต่หัวใจมันยังเขาเรียกว่ามันยังไม่ได้ทางนำไม่ได้ฮีดายะไม่ได้รู้ถึงจักพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงแต่ชีวิตของมุสลิมจะเป็นแบบนี้ไม่ได้จะเฮ้ยมันอาจจะมีจริงนะสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนผมโตมาเนี่ยเฮ้ยอย่าลบไม่เชื่ออย่าไปลบดูนะไม่เชื่ออย่ามันอาจจะมีจริงก็ได้นะเชื่อแบบนี้เสี่ยงตกมุรตัดนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันจะให้อิทธิฤทธิ์ให้คุณให้โทษให้โชคลาภให้ริสกีให้อะไรไม่ใช่อย่างเดียวเลยถ้าเราบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบดูก็หมายความว่าคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมายความว่ามันอาจจะมีจริงอะดิใช่ป่ะเพราะอย่าไปลบหลู่มันนี่เราพูดในมุมของมุสลิมนะครับเราพูดในมุมของมุสลิมมุสลิมจะมีอากีดะห์แบบนี้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยถูกปัดทิ้งทั้งหมดเลยถ้าเราเรียนเตาฮีดแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะไปขอในสิ่งที่พวกท่านเนี่ยไม่สามารถไอ้พวกมันไม่สามารถที่จะครอบครองอะไรเลยแม้แต่เพียงกิรมีดแม้แต่เพียงเยื่อของอินทผาลัมอินตัดอุฮุมลายัสมาอูดูอาอากุมวะลาวซะมิอูมัสตะยาบูละกุมวะยามัลกิยามะติยักฟุรูนาบิชิรกิกุมวะลายุนับบิอุกะมิสลุกคอบีรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกต่อว่าหากพวกเจ้าหากพวกท่านวิงวอนขอต่อพวกมันพวกมันก็ไม่ได้ยินหากพวกเจ้าวิงวอนต่อขอต่อพวกมันมันก็ตอบพวกเจ้าไม่ได้และในวันกิยามะห์พี่น้องครับในวันกิยามะห์มันจะปฏิเสธการกระทำของเราการตั้งปาคีของพวกเจ้ามันไม่มีผู้ใดหรอกที่บอกกับเรานอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงรอบรู้ยิ่งพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและเตือนในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและเตือนเราว่าหากเรายังดื้อไปวิงวอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเมื่อต้นอายะถูกไหมครับบอกว่าไปขออะไรกับสิ่งที่มันยังไม่ได้ครอบครองแม้แต่เพียงเยื่ออินทผาลัมแต่มีมนุษย์อยู่กลุ่มนึงที่ยังดื้อดึงไปขออัลลอฮ์ก็บอกต่อไปว่าเมื่อพวกท่านไปขอมันน่ะมันก็ไม่ได้ยินคำขอของพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าไปขอมันก็ตอบพวกเจ้าไม่ได้แล้วในวันนั้นทั้งหมดมักลูกทั้งหมดเลยในวันกียร์มาทั้งหมดเลยมันจะปฏิเสธการงานของพวกเจ้าเอ้ยมันจะปฏิเสธการกระทําของพวกเจ้าแล้วมนุษย์ในวันนั้นพี่น้องครับในวันกิยามะห์มนุษย์เนี่ยจะโทษเราต้องโทษมันเลยชัยฏอนเนี่ยเราโยนความผิดให้มันมนุษย์จะโยนความผิดให้มันที่ฉันเป็นแบบนั้นที่ฉันทําอย่างนั้นเพราะชัยฏอนที่ฉันเป็นแบบนี้ตอบกับอัลเลาะห์ว่าที่ฉันเป็นแบบนั้นเพราะชัยฏอนมันยั่วมันยุมันไอ้นี่มันไอ้นั่นมันไอ้นี่ชัยฏอนมันก็ปฏิเสธเราฉันไม่ได้รู้เรื่องกับมันเลยฉันไม่ได้รู้เรื่องกับเขาเลยก็ฉันมีหน้าที่หลอกลวงพวกเขาเขาไม่รู้เองอ่ะ
ลักษณะของมนุษย์จะเป็นแบบนี้พี่น้องครับถ้าเรายังดื้อดึงเรายังไม่สนใจเรายังไปวิงวอนขอในสิ่งที่มันไม่ใช่พระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องครับในวันกิยามะห์สุดท้ายแล้วชัยฏอนมันก็จะปฏิเสธมันจะไม่รับรู้พี่น้องรู้ไหมคนที่เขากราบไหว้บูชาเล่นไสยศาสตร์กราบจเวตกราบอะไรแล้วเขาเป็นมุสลิมอะนะแล้วเขาทำชีริกอะนะในวันนั้นในวันกิยามะห์สิ่งที่เขาทำทั้งหมดมันจะปฏิเสธการกระทำของตัวมันเองเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องมันบอกว่าฉันไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งสิ้นเขามาสักการะมาบูชามากราบไหว้ฉันเองนะครับพี่น้องก็ต่ออีกฮะดิษอีกสักบทหนึ่งนะครับที่เป็นหลักฐานในการที่จะบอกว่าวันนี้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเราจะไปเคารพบูชาสักการะขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นใดไม่ได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวแม้แต่เพียงเสี้ยวเดียวในหัวใจก็ไม่สามารถได้ในหน้า189พี่น้องครับสุดท้ายยังไม่จบบทนะครับหะดีษจากท่านอานัสบินมาลิกแต่มันยาวนะหะดีษบทนี้เนื้อหามันเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาต่อในข้ามหน้านะครับในอาทิตย์ถัดไปเดี๋ยวพี่น้องจำไว้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทวนให้แต่หะดีษบทนี้เนี่ยอานัสบินมาลิกรายงานว่าชุกยันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาวมาอูฮุดินในขณะที่ท่านนบีได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยพี่น้องครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะถ้าฟังให้ดีพิจารณาให้ดีเราจะรู้ที่ผมสรุปให้ฟังเลยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะเราฟังให้ดีเราพิจารณาให้ดีหะดีษบทนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าแม้แต่ตัวของนบีเองนบีที่ชื่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองยังไม่สามารถช่วยเหลืออะไรมนุษย์ได้นะนบีเองเนี่ยตัวนบีเองอ่ะก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรมนุษย์ได้แต่เรารู้ในเรื่องของชาฟาอะห์ใช่ไหมครับชาฟาอะห์ที่นบีจะช่วยเหลือเรานั่นก็ต้องรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติก่อนถึงจะช่วยเหลือมนุษย์ได้ชุกยันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามาอูฮุดินท่านนบีได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยครั้งหนึ่งในสงครามอูฮุดวะกุซิรัรรอบาอียะตุฮูและฟันรองของท่านนบีเนี่ยหักบินหรือแตกไปพี่น้องครับวะกุซิรัรรูบาอียะใครรู้มั้งใครรู้จักคำว่ารูบาอียะมั้ยฟันคู่หน้าเนี่ยพี่น้องจะชี้ยังไงฟันกระต่ายที่เป็นฟันคู่หน้าซี่คู่แรกอ่ะคู่แรกอ่ะนึกออกไหมเขาเรียกว่าซูนาอียะคู่แรกแล้วก็ถัดจากคู่แรกไปอีกซ้ายและขวาเรียกว่ารูบาอียะเข้าใจใช่ไหมครับแล้วฟันที่มันพอถัดมาจากคู่ที่ถัดจากฟันกระต่ายซูนาเอียถัดมาคือรูบาเอียถัดมามันจะเป็นเขี้ยวเรียกว่านาบหรือนาบุญแต่ฟันที่นบีหักไปคือรูบาเอียคือฟันที่ถัดจากซี่ฟันกระต่ายหักหรือบินแตกออกไปในขณะนั้นนบีได้รับบาดเจ็บในสงครามตอนนั้นท่านนบีเหตุเรื่องของมันคืออย่างนี้พี่น้องครับเหตุของมันคือถ้าในสงครามวันนั้นเนี่ยนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกมุนาฟิกีนเนี่ยหักหลังในสงครามถูกบรรดามุนาฟิกีนในขณะที่นบีจะทำสงครามอูฮุดเนี่ยนบีประกาศรวมพลทั้งหมดเลยได้ประมาณ 1,000 ต้นๆรวมบรรดามุสลิมชาวมักกะฮ์ลัมบามุนาฟิกีนตอนนั้นได้หมดเลยได้ประมาณ 1,000 ต้นๆในขณะนั้นเนี่ยจะไปออกสงครามพอไปถึงยังไม่ทันจะออกสงครามเลยมุนาฟิกีนพวกมุนาฟิกอ่ะนึกออกไหมพวกมุนาฟิกศรัทธาแบบหน้าไหว้หลังหลองเนี่ยมันถอนตัวออกถอนกำลังออก
ออกไป300กว่า300กว่าคนเหลืออีก600กว่าคน700ในสงครามอูฮุดเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับมุสลิมมีทัพแค่700แล้วไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่ามุสลิมชนะทัพในครั้งนั้นพอมุสลิมเหลือทัพแค่700พี่น้องครับในขณะนั้นเนี่ยในหะดีษบทนี้บอกว่าในขณะที่ทำสงครามเนี่ยท่านนบีเนี่ยได้ล้มแล้วตกลงไปในหลุมใหญ่ๆในหลุมใหญ่ๆตกลงไปนบีได้รับบาดเจ็บที่โหนกแก้มกับศีรษะแล้วก็เลือดออกแล้วฟันที่เป็นรูบาอียะเนี่ยฟันที่เป็นถัดจากคู่หน้าเนี่ยฟันนั้นบิ่นหรือหักไปจนกระทั่งมีข่าวลือในสงครามว่ามุฮัมมัดเนี่ยตายแล้วเพราะนบีโดนทำร้ายหนักมากโดนในสงครามไงโดนหนักมากจนกระทั่งนบีล้มลงไปในหลุมจนกระทั่งมีข่าวลือว่ามุฮัมมัดเนี่ยตายแล้วพอซอฮาบะห์ได้ยินแบบนี้เนี่ยซอฮาบะห์รู้สึกขวัญเสียไงเพราะแม่ทัพที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระส่ำระสายเลยตอนนั้นพอได้ยินข่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียหลังจากนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฮึดพี่น้องครับขึ้นมาจากหลุมขึ้นมาจากที่นบีล้มลงแล้วบาดเจ็บเนี่ยฟะกอละดูในหะดีษประกอบไปด้วยก็ได้นะครับหรือจะฟังไปก่อนก็ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังคาบต่อไปนบีบอกพอลุกขึ้นมาได้นบีบอกฟะกอละนบีก็กล่าวว่าไกฟะยุฟลิฮุกอมุนชักยูนบียะฮุมนบีบอกคนกลุ่มนี้เนี่ยมันจะชนะสงครามได้ยังไงปล่อยให้นบีของตัวเองเนี่ยเจ็บบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ความหมายตรงนี้พี่น้องครับความหมายตรงนี้ที่นบีบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะชนะสงครามได้ยังไงในขณะที่ปล่อยให้นบีของตัวเองหรือนบีปล่อยให้คนที่เป็นรอซูลุลลอฮ์บาดเจ็บซะขนาดนี้เนี่ยแล้วมันจะชนะสงครามได้อย่างไรความหมายที่นบีบอกเนี่ยมันนักวิชาการเขาอธิบายไว้2กรณีอธิบายได้2กรณีด้วยกันพี่น้องลองนึกภาพดูนะครับทำไมนบีถึงพูดอย่างนี้ออกมาทำไมนบีถึงพูดอย่างนี้เพราะตัวเองอ่ะคือรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือนบีของพระผู้เป็นเจ้าแล้วนบีตัวเองหรือตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้เนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันคิดเดี๋ยวมันจะชนะสงครามได้อย่างไรการอธิบายแรกความหมายคือถ้าถึงนบีพูดเนี่ยหมายถึงซอฮาบะห์ของท่านนบีหมายความว่าซอฮาบะห์เนี่ยปล่อยให้แม่ทัพของตัวเองปล่อยให้นบีของตัวเองเนี่ยบาดเจ็บขนาดนี้เนี่ยอย่าหวังเลยพวกท่านเดี๋ยวอีกไม่นานก็แพ้ใช่ไม่ใช่ซอฮาบะห์เนี่ยปล่อยให้นบีบาดเจ็บขนาดนี้ได้ยังไงบาดเจ็บที่โหนกแก้มศีรษะแล้วก็ฟันไอรูบาอียะฟันหักปล่อยให้รอซูลเนี่ยบาดเจ็บขนาดนี้แล้วยังหวังจะชนะสงครามอีกหรอแน่นอนพี่น้องครับถ้าเราไปดูในการถ้าพี่น้องเคยดูหนังหรือภาพยนตร์สมัยก่อนหรือประวัติศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยการที่เขาจะทำสงครามกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขายกพลเข้าตะลุมบอลกันแบบหนังไทยอะนะไม่ใช่ในยุคก่อนที่เขาจะทำสงครามกันเนี่ยเขาจะส่งมือดีหัวกะทิแม่ทัพออกไปรบจำได้ใช่ไหมครับในสงครามในหลายสงครามออกไปรบกันก่อนถ้าใครแม่ทัพคนไหนหรือใครถูกฆ่าตายก็อาจจะถอยทัพแล้วก็ยอมจำนนแต่ถ้าสู้กันสูสีมีโอกาสชนะก็ยกพวกเข้ารบกันแต่ในขณะที่นบีที่เป็นแม่ทัพของบรรดามุสลิมเนี่ยบาดเจ็บแล้วขนาดนี้เนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยยังปล่อยให้นบีเนี่ยบาดเจ็บฟันหักแล้วจะอยากจะชนะสงครามเหรอสาเหตุมันเกิดจากอะไรรู้ไหมพี่น้องสาเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อกับทัพมุสลิม
ในขณะที่มุสลิมเนี่ยพอทำสงครามพอตีกุฟานมุชริกกุฟานมุชริกีนแตกพ่ายออกไปใช่ไหมในสงครามอูฮุดครั้งนั้นเนี่ยตีกองทัพกุฟานมุชริกีนแตกพ่ายออกไปบรรดามุสลิมก็พากันไปเก็บเขาเรียกว่าเมื่อเวลาเราตีทัพชะตีกองทัพหรือกองกำลังใดก็แล้วแต่แตกพ่ายออกไปมันก็จะมีที่เขาเรียกว่าทรัพย์เฉลยใช่ไหมทรัพย์สินของเฉลยบรรดามุสลิมเนี่ยก็พากันไปเก็บทรัพย์สินไปเก็บอาวุธไปเก็บธนูไปเก็บออกไปเก็บทรัพย์สินของบรรดากุฟานมุชริกีนที่โดนตีแตกพ่ายออกไปในตอนนั้นบรรดามุสลิมที่เป็นเฉลยสงครามก็ทิ้งทรัพย์บอกไว้บรรดากุฟาที่เป็นเฉลยสงครามก็ทิ้งทรัพย์บอกไว้แล้วคนที่อยู่ข้างบนมุสลิมอีกกลุ่มนึงพี่น้องรู้จักยาบันรูมะยาบันรูมาดหรือยาบันอีนายไหมภูเขาที่เป็นที่มั่นที่เป็นที่มั่นของบรรดามุสลิมเขาเรียกว่าเป็นชัยภูมิรบเป็นชัยภูมิที่มั่นของบรรดาฐานทัพมุสลิมอ่ะบนภูเขายาบันรูมาดก็คือมันจะเป็นภูเขาที่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยของเมืองทั้งหมดได้หมดเลยไม่ว่าศัตรูจะมาจากฝั่งไหนก็แล้วแต่ถ้าตั้งฐานทัพนบีเลยสั่งให้พลธนูขึ้นไปตั้งฐานทัพบนภูเขาแล้วเพื่อที่จะคอยสอดส่องเมื่อศัตรูมาก็โดนธนูใช่ไหมจนถึงไม่มีใครตีกองทัพมุสลิมได้จนกระทั่งพอนบีตีกองทัพกุฟานมุชริกีนแตกพอเก็บทรัพย์สินของเฉลยคนบนภูเขาเห็นมุสลิมพวกเราอะนะซอฮาบะของนบีก็เดี๋ยวจะไม่ได้ทรัพย์สินเฉลยกรูกันลงมาทั้งหมดยกพลลงมาจากภูเขาลงมาทั้งหมดเลยมาเก็บทรัพย์สินของเฉลยมาเก็บทรัพย์สินของเฉลยทั้งหมดเลยกลัวจะไม่ได้กับเขามาเก็บมากลัวที่ตัวเองจะไม่ได้เพราะอยู่บนภูเขาไงจึงกระทั่งพอเสร็จแล้วกำลังเก็บทรัพย์สินอยู่เนี่ยกองทัพกุฟานมุชริกีนมันตลบหลังเพราะมันรู้ไงพอเห็นที่มั่นมันแตกกระจายบนภูเขาพลธนูไม่มีพลดาบไม่มีบนที่มั่นชัยภูมิของอิสลามเนี่ยพอที่มั่นมันแตกกุฟานมุชริกีนมันตบหลังนำโดยคอลิดอิบนุวาลิดนำกองทัพตลบหลังกองทัพมุสลิมจนกระทั่งมุสลิมแตกกระเจิงแตกหนีออกไปจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแทบจะเอาตัวไม่รอดในสงครามอูฮุดครั้งนั้นจนกระทั่งนบีได้ประสบโดนทำร้ายจนกระทั่งตกไปในหลุมที่ว่านี่แหละตกลงไปในหลุมจนกระทั่งมีข่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายแล้วนบีจึงบอกว่าอันนี้คือแปลอันนี้คือทัศนะที่สองที่นักวิชาการเขาบอกว่านบีจึงบอกว่าถ้าปล่อยให้นบีโดนขนาดนี้เนี่ยอย่าหวังว่าจะชนะสงครามเลยความหมายคือนบีขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้กองทัพมุชริกีนเนี่ยนบีอันดับแรกไอความหมายแรกที่เราอธิบายคือนบีบอกกับซอฮาบะว่าถ้าปล่อยให้นบีเป็นแบบนี้เนี่ยนบีบาดเจ็บขนาดนี้เนี่ยพวกซอฮาบะจะชนะสงครามได้ยังไงใช่ไหมแต่อีกความหมายหนึ่งคือถ้าพวกกุฟานมุชริกีนเนี่ยมันกล้าทำกับคนที่เป็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้เนี่ยอย่าหวังเลยอย่าหวังว่าพวกมันจะชนะสงครามในครั้งนี้เลยพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมนบีขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อย่าให้พวกมันชนะสงครามอย่าให้พวกมันได้ประสบกับชัยชนะพี่น้องครับหลักฐานตรงนี้เนี่ยกุรอานต่ออายะห์ต่อไปที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานลงมาเมื่อนบีพูดแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานกุรอานลงมาว่าไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานลงมาว่ามูฮัมหมัดมันไม่ใช่ธุระอะไรของเจ้าเลยมันไม่ใช่โครงการอะไรของเจ้าเลยที่จะมาขอแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วบั้นปลายเรื่องราวนี้สงครามนี้สิ่งที่มันจะเป็นหลังจากนี้มันอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักฐานต้นนี้กุรอานอายะห์นี้พี่น้องครับหมายถึงว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยหมายถึงว่าแม้กระทั่งนบีเองเนี่ย
ก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรบรรดาซอฮาบะห์ได้ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรมนุษย์ได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอนุมัติเท่านั้นเป็นหลักฐานยืนยันว่าคนที่ทำชีริกที่ไปขอต่อสิ่งอื่นจงดูไว้ซะว่านี่นบีมุฮัมมัดน่ะยังไม่สามารถช่วยเหลือบรรดาซอฮาบะห์ของตัวเองได้เลยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะห์กุรอานมาบอกว่าไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนไม่ได้โครงการอะไรของพวกเจ้าไม่ได้โครงการอะไรไม่ได้ธุระอะไรของเจ้ามุฮัมมัดที่จะมาขอแบบนี้เพราะบั้นปลายสุดท้ายตอนจบมันคืออยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจงทำหน้าที่ของท่านในการดะวะเชิญชวนต่อไปพี่น้องครับกุรอานอายะนี้พี่น้องครับบอกกับเราอย่างดีเลยว่าให้เราคิดให้เราได้พิจารณาว่าแม้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัติให้ช่วยเหลือแม้แต่ซอฮาบะห์ของนบีคนสนิทของท่านนบีท่านก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้แล้วนับภาษาอะไรล่ะว่าเราจะไปขออะไรกับคนซอและโตวารีโตวารีเครื่องรางของขลังขอกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมักลูแม้กระทั่งคนที่เราเชื่อว่าเป็นศาสนทูตยังบอกเองเลยว่าฉันไม่สามารถช่วยเหลืออะไรพวกท่านได้พี่น้องครับกุรอานอายะนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าวันนี้เราอยากจะมีสุขภาพมีริสกีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีหัวใจที่มั่นคงในอิสลามสิ่งแรกที่เราจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาสำหรับคนที่เรียนเตาฮีดก็คือศรัทธาในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าให้ถูกเมื่อเกิดบททดสอบเกิดสิ่งที่มันเป็นวิกฤตกับชีวิตของเราสิ่งแรกที่เราบอกกันไปเมื่อข้างต้นเราต้องนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้แรกก็ฝากกับพี่น้องไว้นะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมสิ่งแรกที่เราจะต้องขอและนึกถึงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาหัวใจของพี่น้องให้มีหัวใจที่มั่นคงในอิสลามรักษาชีวิตความเป็นอยู่ให้มีริสกีที่ฮาลาลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและยืนหยัดในหลักการอิสลามบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์